สวัสดีครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับศาสนาในครั้งนี้ครับพูดถึงเกมการชกนี่มันเป็นเมเดแบบที่เราคาดเดาใช่ไหมครับก็ยุคแรกก็คาดเดาครับก็ดูเชิงเขาก่อนครับยกสองก็เข้าจังหวะเข้าทำปกติเราเป็นคนเราชกมวยสไตล์การชกเราเป็นไฟเตอร์หรือว่าบ็อกเซอร์ก็ฝีมือครับฝีมือใช่ไหมแต่ไฟนี้ต้องเดินต้องเดินคิดว่าเกมการชกกับเซอร์ซอสมันมีปัญหาอะไรครับเขาสร้างปัญหาอะไรกับเราครับเขาเร็วครับเขาเข้าออกเร็วครับจังหวะเตะก็ถ้าเขาออกเร็วเราก็เตะหลุดได้เงี้ยเราต้องจับจังหวะเตะให้ได้ครับคือก่อนหน้านั้นก็เราก็ดูเขาชกมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกเลยป่ะเลยหรือเปล่าครับที่เราชกกับต่างชาติใช่ครับครั้งแรกในชีวิตด้วยครับครั้งแรกเลยแล้วเจอกับสไตล์การชกเขาซึ่งเอาอันนี้ถามในความรู้สึกเรามันจะเหมือนมวยไทยไหมก็อาวุธเขาก็ไม่เหมือนอยู่ครับแต่เขาออกเร็วกว่ามวยไทยครับมวยไทยจะมันก็ใช้ฟุตเวิร์กมากขึ้นใช่ครับใช่ซึ่งนั่นเราไม่เคยเจอสไตล์นี้มาก่อนใช่ครับปวดหัวไหมครับก็ปวดหัวครับแล้วนิดหน่อยครับแล้วกับลูกท่ายากอ่ะอย่างแบ็คคิกหรือว่าก็เป็นแบ็คฟิตเงี้ยก็อันตรายครับก็เตรียมมาป้องกันครับโดนบ้างไหมครับโดนก็โดนครับมีนิดหน่อยครับโดนถากๆนะครับเตรียมการชกในวันนี้เป็นไงครับเจ็บหนักที่สุดนี่คืออะไรครับโดนอะไรครับก็ไม่มีก็ไม่มีสมัยจะเหนื่อยตอนไล่เนี่ยนะครับเหนื่อยตอนไล่เนี่ยมากที่สุดซึ่งติดการชกในวันลุมพินีตอนนี้เป็นไงครับก็ชนะมาเรื่อยครับแต่ก็ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องปรับตัวเองแล้วก็ออกอาวุธให้มากขึ้นครับผมอาจจะมีรู้สึกเกิดจะมีแพ้ไฟหนึ่งนะแพ้เพชรสุขุมวิทครับอ๋อนอกนั้นเราก็ชนะครับรวดมาตลอดครับเรามองหรือว่าเราตั้งเป้าอนาคตเป็นยังไงบ้างครับก็อยากไปวันแชมเปี้ยนชิพใหญ่ๆครับแล้วก็ทำฟอร์มให้ดีกว่านี้ครับผมสุดครับครับแล้วที่แพ้เป็นสุขุมวิทนี่ยังคาใจอยากแก้มืออยู่แล้วก็คาใจครับก็ถ้าโปรโมเตอร์จัดก็พร้อมครับผมย้อนกลับไปนิดนึงครับจังหวะที่ต่อยบนเวทีคู่ต่อสู้ในช่วงแรกๆเหมือนกับมือเราจิ้มตาเข้าแหวงระวงประวงตลอดมันเกิดจังหวะจังหวะจะแยบครับจังหวะจะแยบแล้วเขาเข้าพอดีเราก็ไม่ได้ตั้งใจครับมีเตะไปรัดเตะไปขาเตะโดนไม่โดนอ๋อไม่โดนใช่ไหมคือกรรมการก็ให้ชกต่อครับเพราะกรรมการอยู่ใกล้อะจะมองว่าเฮ้ยมันไม่โดนเนี่ยนะไม่โดนครับโดนขาน้อยขาล่างอืมก็อาจจะโดนเขาอ่อนไฟหน้าเดี๋ยวพูดถึงเนี่ยเราอยากต่อยใครพิเศษครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์จะจัดมาให้ผมโชว์ครับถ้างั้นถ้าเกิดคุณเป็นโปรโมเตอร์เองคุณเป็นชาไปเองอยากจะต่อยใครครับอยากจะประกบให้เจอใครดีร้อยสามห้าสามสองก็พูดไม่ถูกครับผมเจอได้ทุกคนครับแล้วนั่นเลือกแม่งสองคนแล้วกันครับมีกล้องสื่อกับเพชรสมุนวิทย์นี่ตอนนี้ถ้าเกิดเจอเลือกได้เนี่ยเจอใครบ้างที่สุดก็เจอตอนนี้แหละก็อยากถ้าสองช้อยนี้ก็อยากกลับไปแก้มือเพชรสมุนวิทย์ก่อนแล้วก็ใช่ครับแล้วก็กลับมาโชว์กับกล้องสื่อครับสุดท้ายนี้แล้วครับก็อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามรับชมเชียร์เราครับก็ขอบคุณแฟนมวยที่เชียร์กล้องธรณีนะครับแล้วก็เชียร์ทั้งบ้านแล้วก็กองเชียร์ที่มาเชียร์กล้องนี้ที่เวทีด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ